ปัญหาโรฮิงญาที่ยืดเยื้อมายาวนานและจนถึงขณะนี้มีผู้ที่อพยพไปยังค่ายผู้ลี้ภัยที่บังคลาเทศนับแสนคนนะคะกลายเป็นคล้ายๆกับแรงกดดันต่อองซานซูจีในเวทีระดับโลกมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุด Amnesty International ได้ประกาศเรียกคืนรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่เคยมอบให้กับองซานซูจีค่ะบรรยากาศชื่นมื่นบนเวทีที่กรุงดับลินเมื่อ Amnesty International มอบรางวัลทูตแห่งมโนธรรมสำนึกโดยมีโบโน่นักร้องชื่อดังชาวไอริชร้องเพลงให้เกียรติผู้นำที่เป็นสัญลักษณ์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย All this has been totally unexpected. To receive this award is to remind me that 24 years ago I took on duties from which I shall never be relieved.But you have given me the strength to carry on. องซานซูจีกล่าวบนเวทีหลังจากได้รับรางวัลมาวันนี้ Amnesty International ประกาศเรียกคืนรางวัลโดยระบุว่าผิดหวังที่ท่านไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของความหวังความกล้าหาญและการยืนหยัดปกป้องสิทธิมนุษยชนอีกต่อไปโดยเหตุผลหลักเกี่ยวข้องกับท่าทีขององซานซูจีและกองทัพเรื่องการปฏิบัติการต่อคนโรฮิงญาไม่ใช่ครั้งแรกที่ระดับระหว่างประเทศเรียกคืนรางวัลที่มอบให้องซานซูจีก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกันยายนแคนาดาได้เรียกคืนสิทธิความเป็นพลเมืองเกียรติยศโดยเป็นมติของรัฐสภาเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพิพิธภัณฑ์โฮโลคอสต์ในสหรัฐเรียกคืนรางวัลเกียรติยศสูงสุดขณะที่เริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรียกร้องให้คณะกรรมการรางวัลโนเบลว่าควรจะเรียกคืนรางวัลที่มอบให้เมื่อปี2534แรงกดดันจากนานาชาติที่ออกมาในห้วงเวลานี้ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าถ้าไปดูในประเทศเมียนมาแล้วองซานซูจียังได้รับความนิยมอย่างมากในฐานะผู้นำสูงสุดและการเป็นหัวหน้าพรรค NLDและก็มีปฏิกิริยาออกมาหลากหลายนะคะจากคนในประเทศหนึ่งในนั้นก็คือผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารของเมียนมาที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP ระบุว่าการเรียกคืนรางวัลไม่ยุติธรรมต่อองซานซูจีและบอกว่ายิ่งทำแบบนี้ก็จะยิ่งทำให้คนในประเทศมีความรู้สึกรักต่อองซานซูจีมากยิ่งขึ้นหลายๆคนมองว่าเป็นการสมคบคิดกันในระดับระหว่างประเทศและยิ่งสร้างแรงกดดันต่อองซานซูจีค่ะเชื่อว่าในช่วงของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนก็อาจจะมีการแสดงท่าทีหรือมีคำกล่าวออกมาจากองซานซูจีในกรณีนี้นะคะ